สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูรถไฟโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับเมื่อถึงสถานีปลายทางแล้วจะมีการเปลี่ยนเส้นทางยังไงจากอีกทางนึงมาอีกทางนึงยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีลาดพร้าวนะครับผมซึ่งรถไฟโมโนเรลนะครับก็จะวิ่งบนทางนะครับที่เรียกว่าไกด์เวย์บีมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทางที่มันฟิกไว้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อมาถึงจุดที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางก็จะมีการติดตั้งตัวบีมที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังในคลิปนะครับที่ตอนนี้กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับซึ่งบีมที่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเส้นทางตัวโมโนเรลเนี่ยจากเส้นทางหนึ่งมาอีกเส้นทางหนึ่งได้นะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Railfanให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ